เพอีโคอีกแล้วเจอกับชินบุจังอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็คือเราเห็นว่าเด็กๆเนี่ยชอบด่าพี่คาดอสูรกันมากแล้วก็ในเมื่อเราเนี่ยมีชุดชินบุใช่ไหมแล้วเราก็แต่งชินบุแล้วเนี่ยเราก็เลยกะว่าจะไปถามคำถามเด็กๆ3คำถามด้วยกันนั่นก็คือตัวนี้มาจากเรื่องอะไรคำถามที่1คำถามที่2คือตัวนี้มีชื่อว่าอะไรและคำถามสุดท้ายก็คือตัวนี้เป็นเสาหลักอะไรเอาละค่ะเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยก็มีหลานนะแล้วตอนนี้ก็มีลูกพี่ลูกน้องของหลานมาด้วยนะคะก็คือเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละเพื่อนนั่นแหละ เราก็จะไปถามหลานกันแล้วเราก็จะให้รางวัลเด็กๆกันย้า One hour later โอเคและนี่ก็คือหลานๆทั้ง3คนของเรานั่นเองนกสามขวบนะคะน้องชื่ออะไรคะสายใหม่ค่ะอายุกี่ขวบละคะอายุ5ขวบค่ะอันนี้เป็นคำถามง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยคิดว่าทุกคนน่าจะตอบกันได้มีทั้งหมด3คำถามด้วยกันโอ้ง่ายๆโอ้ง่ายๆเลยอ่ะคำถามแรกเอาเรื่องของลิซ่าดูคำถามแรกตัวละครที่น้าแต่งชื่อไม่ใช่สิมาจากเรื่องอะไรหนึ่งสองสามต้องมาถึงตอบได้ทุกคนเลยน้องเช้าไปที่ไหนเนี่ยน้องหลุดเลนแล้วลูกเอาล่ะคำถามแรกนี่ใครๆก็ต้องรู้จักอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเด็กๆนี่ค่อนข้างติดกันมากเลยคำถามที่สองก็คือตัวละครที่น้าแต่งมีชื่อว่าอะไรชิโนบุชิโนบุก็ตอบได้ทุกคนอยู่แล้วแหละก็ตอบได้ทุกคนอีกแล้วนะคะคำถามที่สามก็คือโคโจชิโนบุเป็นเสาหลักอะไรเสาหลักอะไรตอบก็ได้ทุกคนแล้วนะคะเพราะงั้นเด็กๆทุกคนก็จะได้รางวัลก็คือซื้อขนมไปคนละ10บาทเพราะงบมีน้อยเอาล่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปซื้อขนมร้านป้าพีกันดีกว่าไปไปตอนนี้เราก็จะพาเด็กๆไปซื้อขนมบอกมันนี่กี่บาทจำไม่ได้รอน้องก่อนรอน้องก่อนดีนะอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งป้าๆพาเด็กๆไปซื้อขนมกันย้าฮู้ก็จะโล่งๆหน่อยนะพี่ฟ้าจะซื้ออะไรไม่รู้ไม่รู้หรอต้องเป็นหนูจะพบเป็นตัวอะไรดีคอมโดทันจูโน่ดีไอ้หลานเราเนี่ยชอบเรื่องนี้มากนะคะแต่ว่าหลานเราอ่ะก็มีเสื้อคลุมกิยูนะคะสายไหมนำไปแล้วน่ะอย่าวิ่งเดี๋ยวล้มสิบบาทนะทุกคนสิบบาทสิบบาทเลือกเลยเลือกเลยคนละสิบบาทนะแต่ชิโนบุจะกินโค้กค่ะอยู่น้ำมากชิโนบุของโป้ของมันคืออะไรอะไรนะชิโนบุของโป้ของมันอะไรนะชิโนบุอาหารของมันคืออะไรกินได้ทุกอย่างชิโนบุเป็นคนนะเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรคนละสิบบาทเลือกเลือกเอาเลยเร็วเอาน้ำไม่ได้ไม่ใช่12แล้ว12แล้วเอาขนมดีกว่าสิบบาทพวกนี้10บาทโอเคฟีฟ่าได้แล้ว1เอานั่ง2งานด้วย2งานโอริโอกี่บาทคนละ10บาทให้คนละ10บาทคนละอันคนละอันเนี่ยคนละฟีฟ่าไม่ได้แล้ว5บาท5บาทอันนั้นงานได้งานเอาละพวกนี้ไม่ได้แล้วนะโอริโอเกินอันนี้เกินแล้วโอริโอ5บาทเกินแล้วนี่พวกนี้ได้กันเองพวกนี้ได้เร็วเร็วคนละน่ะคนละถ้วยคนละถ้วยน้ำมะพร้าวคนละน่ะอาโนเอาน้องใจไหมอีก5บาทเอาอะไรดีคะเอาสีแดง
จเล่เจเล่5บาทป่ะจ๊ะ5บาทฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่หยิบเลยเอานี่น้องอย่าอมอย่าอมพี่แกเปล่าปลาหน้าตาโอเคครบแล้วก่อนนู่นก่อนนี่เดี๋ยวหนูหยิบรอดให้อะวางไว้โอเคของน้องน้องโอริโอด้วยอีกถุงนึงเออ90บาทโอเคอันนี้ของน้าอะ30 45บาท45บาทอ่ะจ่ายครับครับรอเงินทอนด้วยอ้าวโอเคอ่ะของใครของมันใครหยิบเลยของข้ามาไปจ้ะอ้าวไปเลยครับอย่าลืมหยิบหลอดนะนี่หลอดตรงนี้รอนึกกันตรงนี้เปล่านี่ค่ะหลอดใหญ่ก็มีหน้าใหญ่หลอดใหญ่เอ้ยน้องใส่ไหมหลอดใหญ่ดีกว่ามั้งโทษจ้ะอันนี้อ่ะอันนี้โอริโอนี่ค่ะกลับบ้านรอก่อนรอน้องก่อนรอน้องใส่รองเท้าจะรองเท้าไหมล่ะอย่าเพิ่งกินนะใส่รองเท้าก่อนนู่นอีกข้างนึงครับจำตัวของทันจิโร่ได้ไหมจำได้ทำไมเท้าทันจิโร่ทั้งหมดชื่อโอ้จำไม่ได้กลับบ้านแล้วก็อย่าวิ่งนะระวังรถกันด้วยไหนดูซิน้องใส่ใหม่ซื้ออะไรโอริโอกับอะไรคะเจเล่รสองุ่นอันนี้ซื้อนมกล่องเดียว10บาทอันนี้ก็โอริโอเหมือนที่สายไหมใช่ไหมแล้วก็น้ำมะพร้าวเจาะได้ไหมน่ะให้น้าเจาะให้ไหมอันนี้จืโอ้ยหลอดยับกลับบ้านให้ยายเจาะให้ดูถือไม่หนักโอเคใครเดินนะพี่เขาไปถึงนู่นกันแล้วนะเห็นไหมไม่ตุ๊บพี่น้องครับน้องคนนี้ค่อนข้างเขินกล้องนะคะน้องเจาะไม่ได้แม่ให้ยายเจาะให้แล้วตอนนี้ยายไม่ได้เลยพี่แมวดูแลแหลมเห็นวงเราแล้วไหนเอาไกลตัดในขั้นปลายแหลมแล้วมามาผัดที่เมาแล้วที่วันนี้แหละใหญ่ไปไหมโอ้พริกแดงเถือกมาทั้งจานเอฟิโนได้กินแล้วพี่โน่ได้กินแล้วยีเอาละค่ะหลังจากที่หลานๆของเราทั้ง3คนได้ตอบคำถามแล้วก็ได้ของรางวัลเป็นขนมคนละ10บาทกันแล้วนะคะตอนนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยละกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Play It Cool เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็เวลาเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยขอให้ใครทำอะไรหรืออะไรอย่างนี้ก็ควรตกรางวัลให้เขาสักหน่อยก็ยังดีนะคะเพราะงั้นก็บ๊ายบาย